ัทุรสนะคะหรือว่าพี่ปิ่มนะคะแล้วก็คุณอัฐพันธ์เป็นครอบครัวที่จะมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพยานในวันนี้ก็ขอให้เราคาดหวังที่พระเจ้าจะตรัสกับเราผ่านทางคำพยานนี้ทั้งมีคำพยานในเรื่องของการต้อนรับพระเยซูด้วยการคุยกันบนรถนะแล้วก็ต้อนรับพระเยซูก็ไม่ได้มาโบสถ์อีกเลยหลังจากนั้นก็มาส่งภรรยาก็รออยู่ข้างนอกไม่ได้เชื่อแต่พระเยซูก็ได้เข้าไปในใจของคุณอัฐพันธ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จากนั้นพอวันเวลาผ่านไปเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตสามีได้ทูลขอพระเจ้าต้องการจะพิสูจน์ด้วยว่าพระเจ้าจริงไหมและด้วยการทูลขอด้วยความเชื่ออย่างแรงเพราะภรรยาเกิดมีอาการนะคะทางประสาทเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็ทั้งในเรื่องของลูกของเขาด้วยนะคะมือกีตาร์ไฟฟ้าของเราคือคุณชวันวิทย์ก็คือลูกชายของคุณอัฐพันธ์และคุณมัทุรสเมื่อวานดิฉันได้ฟังเรื่องราวนะคะดิฉันก็สัมผัสได้รับการเจิมแบบที่อาจารย์สิริพรได้รับเลยว่าต้องมีการอัศจรรย์อย่างมากแล้วก็ดิฉันก็อธิษฐานขอให้ทุกคนได้อยู่ที่นี่แล้วก็หลายคนเราได้คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้าใช่ไหมคะที่ว่าจะมาไม่มาไม่มาแล้วก็ทุกคนที่โทรตามได้ดิฉันโทรหมดเลยนะคะเพราะว่าคาดหวังจริงๆว่าพระเจ้าทรงให้การอัศจรรย์กับเราทุกคนถ้าพระเจ้าช่วยคุณอัฐพันธ์กับครอบครัวได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระองค์ก็รักเราเหมือนกันเอเมนนะคะก็ขอให้คำพยานนี้ถวายพระเกียรติพระเจ้าให้เราคาดหวังด้วยกันนะและอธิษฐานนะพระบิดาเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ที่ดำรงเป็นนิจอยู่เหนือชีวิตของพวกเราเราขอให้คำพยานนี้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทั้งสิ้นขอบคุณพระองค์ในความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค์เรานั้นเล็กน้อยจริงๆขอบคุณพระองค์สำหรับการเจิมที่อยู่เหนือคุณอัฐพันธ์และคุณมัทุรสและตัวของลูกและคุณชวันวิทย์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนเชิญค่ะค่ะก็ตั้งแต่แรกเนี่ยดำเนินชีวิตก็เป็นหนี้แล้วก็คิดว่าจะไปปรึกษากับแม่ให้แม่ช่วยแม่ก็บอกว่าทำหนี้มาก็ช่วยเหลือตัวเองสิแต่ก็ขอบคุณแม่นะคะที่แม่ให้เราช่วยเหลือตัวเองเราก็เลยมาพึ่งพระเจ้าเราก็มารู้จักกับพี่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยทำธุรกิจอาหารเสริมเขาก็แนะนำให้มารู้จักพระเจ้าก็คือพี่ต่ายนรารัตน์นะคะพี่ต่ายนรารัตน์ก็แนะนำว่าให้มาที่กลุ่มเซลล์นี้สิแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ต้องเดินทางไปทำธุรกิจที่นครสวรรค์เขาพี่ต่ายนรารัตน์ก็บอกว่าให้พาพี่ปูก็คืออาจารย์ปูไปด้วยนะคะไปส่งเขาที่นครสวรรค์ระหว่างทางจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ก็ใช้เวลาใช่ไหมคะอาจารย์ปูก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าค่ะอัดถ้อยคำที่มาอดัมเอวาอะไรเล่าตลอดทางเลยค่ะอัดเต็มที่เราก็รับเชื่อพร้อมกันกับสามีในรถก็พูดตามรับเชื่อเรียบร้อยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้พูดภาษาพระวิญญาณแล้วเสร็จแล้วก็มาถึงก็มารับภาษาพระวิญญาณที่กลุ่มเซลล์ที่นี่พี่แบบเป็นคนนำพูดภาษาพระวิญญาณแต่สามีไม่ได้พูดแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศให้ลูกชายตั้งแต่4ขวบอะค่ะตอนนี้ลูกชาย15ขวบแล้ว ก็ลูกชายก็รับเชื่อตั้งแต่ตอน4ขวบเขาก็อธิษฐานขอกับพระเจ้าเขาได้รับคำตอบเขาก็เลยเชื่อพระเจ้าตั้งแต่นั้นมานะคะทีนี้เนี่ยสามีไม่เชื่อแต่ว่าก็มาส่งแล้วก็รออยู่หน้าโบสถ์ไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้ามาส่งก็ดีแล้วก็โอเคไม่เป็นไรพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์มีวิธีการที่จะจัดการกับเขาก็อธิษฐานอย่างเดียวพึ่งพระเจ้าเพราะว่าเวลาเรามาเรียนพระคัมภีร์เขาบอกว่าให้เชื่อฟังสามีพระเจ้าแต่สามีลูกไม่เชื่อพระเจ้าแล้วลูกจะเชื่อเขาหรือจะเชื่อพระเจ้าดีแต่ถ้าเชื่อพระเจ้าก็ไม่เชื่อสามีแล้วจะเชื่อใครดีก็เชื่อศิษยาภิบาลก็เชื่อสบเพราะว่าเป็นภาษามนุษย์ไงคะเราเข้าใจได้เราก็ถามสบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้มาที่กลุ่มเซลล์ที่กรุงเทพบ่อยนักเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ชลบุรีก็จะเดินทางจะพี่แบบจะเลี้ยงดูอยู่ตลอดแต่ว่าก็จะไปที่โบสถ์ที่ชลบุรีเพราะว่าใกล้บ้านก็ใช้เวลาอยู่กับโบสถ์ที่ชลบุรีเนี่ยประมาณ5ปีตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วระหว่างสัปดาห์ก็ไปคือทุกวันหลังเลิกงานก็ไปกิจกรรมร่วมกลุ่มกับที่โบสถ์ตลอดสุขอธิษฐานอะไรไปหมดทุกอย่างสามีก็ส่งตลอดค่ะแต่ไม่เข้า
ไม่เข้า5ปีไม่ยอมเข้าเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ว่าเราก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะว่าเราเข้าโบสถ์เขาก็จะสอนใช่ไหมคะว่าเป็นคริสเตียนต้องทำยังไงเราเป็นคนยังไงเราเป็นผู้เชื่อนะคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็คือคนบาปกลายเป็นว่าเรารู้สึกรังเกียจคนบาปคนบาปฉันไม่อยากยุ่งอ่ะฉันชีวิตฉันดีมากฉันดีจริงๆฉันไม่อยากยุ่งกับคนบาปรู้สึกอยู่กับคนบาปลำบากมากอะไรเงี้ยบาปที่ว่าคือสามีใช่ไหมคะบ้าแล้วแต่ว่าไปทำงานก็ต้องเจอเพื่อนที่ทำงานที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่น่ารักเยอะแยะเนี่ยเขาไม่ทำกันนะจริงๆแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถไปพูดกับเขาได้แล้วเราเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอ่ะเป็นคนไม่ดีเขาถ้าเราบอกเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างนี้กับเราหรือเปล่าเราจะบอกเขาดีไหมนะหรือว่าเราจะไม่บอกพระเจ้าลูกจะบอกเขาดีไหมเนี่ยว่าเขาไม่ควรจะพูดอย่างนี้พระเจ้าจะทำยังไงดีเงียบไม่มีเสียงตอบรับพระเจ้าทำไมไม่บอกลูกล่ะลูกก็ไม่รู้นะก็ถามพี่เลี้ยงที่โบสถ์ค่ะว่าจะทำยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็แนะนำว่าเราก็อยู่ในส่วนของเราแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานความคิดก็เข้ามาอีกอธิษฐานเผื่อแล้วเขายังเหมือนเดิมอยู่เลยจะอธิษฐานเผื่ออะไรนักหนาเราก็มีความรู้สึกว่าแต่ก็ไม่เกิดผลนะแต่พระเจ้าก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะที่จะให้คนทุกคนเนี่ยรอดเพราะว่าทุกคนก็เป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่ใครบางคนไม่ใช่แค่คนที่เป็นคริสเตียนแต่คนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็เป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องได้รับความรอดก็ทำให้เกิดความห่วงใยคนที่ไม่เชื่อมากขึ้นแต่ทีนี้ก็กลายเป็นว่าพื้นฐานเป็นคนที่ชอบเอาชนะก็จะพยายามพูดทุกสิ่งอย่างให้เขาเห็นดีด้วยกับเราทุกวิถีทางไม่อย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้จนทำให้บางทีเสียเพื่อนจนสามีบอกเลิกอะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเอาชนะแล้วสามีก็คิดว่าพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเราได้เพราะว่าตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาก็ไม่เห็นเปลี่ยนยังไงไปเลยก็ลองฟังจากสามีก่อนนะคะว่าทำไมเขาถึงบอกเลิกอารมณ์ไหนประมาณนั้นเขาต้องเจอกับอะไรบ้างโอเคครับก็ตั้งแต่ที่ก่อนที่จะเชื่อนะครับก็คือเราก็รู้จักกันตอนที่สมัยที่เรียนหนังสือนะครับเราก็พอคบกันมาแล้วก็มีการแต่งงานเสร็จแล้วแต่ว่านิสัยลึกๆก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยเราไม่รู้ซึ่งกันและกันนะครับพอหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เชื่อในพระเจ้ารับเชื่อความงานแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อนะครับ5ปีตลอดระยะเวลา5ปีพระเจ้าจะเปลี่ยนเขาได้จริงเหรอในเมื่อทำไมนิสัยเขายังไม่เปลี่ยนนิสัยเขาคือชอบเอาชนะนะครับชอบเถียงนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเขาจะชอบบังคับผมไม่เข้าโบสถ์บังคับไม่เข้าโบสถ์ต้องเข้าอะไรประมาณว่ายังไงอะอยู่เหนือกว่าครับอยู่เหนือกว่าใช่ครับแล้วก็สั่งที่จะเข้าโบสถ์ถ้างั้นผมก็เลยบอกว่าผมให้เวลาเขา1เดือนถ้าพระเจ้าดีจริงอ่ะต้องเปลี่ยนตัวเขา ต้องเปลี่ยนเขาครับว่าคือรู้จักกับพระเจ้าแต่ว่าทำไมนิสัยไม่เปลี่ยนผมก็เลยยื่นคำขาดว่า1เดือนถ้าว่านิสัยยังไม่เปลี่ยนเราเลิกกันเดินคนละทางครับค่ะก็พอได้รับการยื่นคำขาดตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าทำไมอ่ะไหนว่าเชื่อพระเจ้าแล้วดีอ่ะสามีบอกเลิกไรเนี่ยดีตรงไหนเนี่ยนี่ก็พระเจ้าก็ใช้ให้แล้วแต่ว่ามันก็เป็นนี่อีกอ่ะแล้วก็สามีก็บอกเลิกอีกอ่ะแล้วจะทำยังไงดีก็โทรหาพี่แบบอีกพี่แบบก็บอกว่า
ไม่ต้องคิดอะไรมากนะหนูไม่ต้องคิดอะไรเยอะเขาจะเป็นยังไงก็หนูไม่ต้องคิดไม่ต้องสนใจไม่ต้องมองสถานการณ์ทั้งสิ้นให้ท่องพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่13ท่องแล้วก็ทำตามนั้นแค่นั้นแหละเอาละสิทีนี้แล้วเป็นคนที่คิดเองไม่ค่อยได้ด้วยจะต้องถามตลอดแล้วพี่แบบก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเอาละว่าท่อง1โครินธ์บทที่13สามีก็ไม่กลับบ้านสามีกลับดึกกลับมาพี่แบบบอกว่าก็ให้พูดกับเขาดีๆโหพระเจ้าพูดดีได้ไงทำตัวเนี้ยมันไม่บาลานซ์กันเลยอะแต่ว่าเราก็เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ตัดสินใจเหมือนอับราฮัมที่ก้าวออกมาเราก็ก้าวออกมาเราก็พูดกับเขาว่ากินอะไรมาหรือยังทั้งที่ฝืนใจเหมือนกันว่าทำไมต้องถามอย่างนี้ด้วยแต่เราก็ตัดสินใจพูดออกมาว่ากินอะไรมาหรือยังแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเดียวแล้วเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วก็ช่วงที่เขาบอกเลิกเนี่ยเป็นช่วงเดือนกุมภาพอดีมีวันวาเลนไทน์ก็เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเคลื่อนในใจเขาว่าอัศจรรย์ของเรามีจริงเขาก็วันวาเลนไทน์เราก็แบบรู้ล่ะว่ามันเป็นมันแห่งความรักแต่จะทำยังไงล่ะชีวิตนี้ครั้งสุดท้ายแล้วฉันตักครั้งนี้ฉันพลาดเนี่ยฉันขึ้นรถไฟแล้วฉันตกรถแน่เลยทำยังไงดีลูกก็มีแล้วด้วยตกรถไฟไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะให้อะไรเขาดีที่จะแบบมันจะทำให้เขาเนี่ยเปิดใจที่จะกลับมาวางใจพระเจ้าในชีวิตของลูกอีกอะไรเงี้ยพระเจ้าก็ให้ทำการ์ดเป็นกระดาษ A4 ซื้อมาอย่างสวยงามแล้วก็พระเจ้าก็มาเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะอยู่ดีๆก็ไปร้านเครื่องเขียนแล้วก็ซื้อกระดาษกระดาษมันสวยดีเอานี้มาก่อนแล้วยังไงค่อยว่ากันแล้วกันจะให้กระดาษจะเขียนคำพูดดีๆมันก็ไม่เวิร์กนะหรือว่าจะยังไงดีแต่พระเจ้าก็ให้ไปดูอัลบั้มรูปแล้วก็ไปรื้อเอาอัลบั้มตั้งแต่สมัยที่เรียนตั้งแต่ที่เรียนรู้จักกันเป็นยังไงคบกันเป็นยังไงภาพเป็นประวัติเป็นสตอรี่มาเรื่อยๆนะคะจนถึงแต่งงานมีลูกแล้วก็ให้เขาแบบโหถ้าให้คิดเองคิดไม่ได้อ่ะค่ะไม่สามารถ แล้วก็เขาก็รู้สึกดีแล้วก็หลังจากที่ได้รับการ์ดรู้สึกยังไงคะครับแน่นอนครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกความรักที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่ว่าจะเลิกให้เวลาเขา1เดือนเนี่ยแต่แล้วนิสัยเขาเปลี่ยนจริงๆครับเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆคือเขาจะไม่เชื่อฟังผมยังไม่เท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อฟังแม่เขาด้วยนะครับพ่อแม่เขาก็เถียงแต่ว่าหลังจากที่วันนั้นที่คุยกันก็เปลี่ยนครับกลายเป็นเรียบร้อยขึ้นนะครับ ไม่เราก็แปลกใจเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาจากอะไรเลยนะคะมาจากถ้อยคำของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชเข้าไปในจิตใจของเราที่ทำให้อย่างลากลึกในจิตใจของเราแล้วเราแสดงออกมาด้วยความรักกับเขาใน1โครินธ์บทที่13พี่น้องก็คงพอทราบนะคะว่าทำให้เราเนี่ยแสดงออกมาด้วยความจริงใจกับเขาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยทำให้ได้รับสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านทั้งท่าทีของเราคำพูดของเราแต่ไม่ใช่เพราะว่าปิ๋มเก่งอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ได้สามีกลับคืนมาแต่ตอนนั้นสามีก็ยังไม่เชื่อพระเจ้านะคะว่าในชีวิตของเขาก็ยังไม่ดำเนินไปกับพระเจ้าก็ยังไม่มาโบสถ์ยังแค่มาส่งเราเหมือนเดิมมารอแล้วก็รอรับกลับไม่ไปไหนรออยู่นั่นแหละไม่ยอมเข้ายังไงก็ไม่เข้าเราก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรทีนี้ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เข้าขั้นตอนของการตัดเคราะห์กรรมเวรกรรมก็ยังมีชีวิตก็ลุ่มดอนๆกับพระเจ้าก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเป็นหนี้เดี๋ยวก็ไม่ทำงานตอนนั้นก็ไปทำงานตอนแรกทำงานธุรกิจอาหารเสริมใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่า
ม่เวิร์กพี่แบบก็แนะนำว่าให้กลับไปทำงานเหมือนเดิมก็เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าไหนพระเจ้าบอกว่าจะให้มีเงินเยอะไงแล้วทำธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยมันรวยได้นะแล้วให้ไปทำงานประจำมันไม่รวยนะแล้วทำไมพระเจ้าให้ไปทำงานประจำอ่ะแต่ก็เชื่อฟังสบเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าพูดผ่านสบเพราะเป็นภาษามนุษย์ที่เราเข้าใจได้เพราะว่าเวลาพระเจ้าบอกเราให้ไปทำเราก็ไม่เข้าใจ เราก็ต้องเชื่อฟังสบก็โอเคเราก็ไปทำทั้งที่ไม่เข้าใจนั่นแหละเราก็ไปทำงานบริษัทก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรงานที่หยุดเสาร์อาทิตย์ทำงานจันถึงสุดหยุดเสาร์อาทิตย์มีรถรับส่งมีสวัสดิการดีแล้วก็แฮปปี้แต่ปรากฏว่างานที่ทำเนี่ยมีอยู่พอทำมาระยะหนึ่งเนี่ยเราลื้อระบบทำเกี่ยวกับเงินเดือนเนี่ยนะคะต้องลื้อระบบโปรแกรมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ทำไม่เสร็จสักทีทำจนบางทีทำตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์ตลอด48ชั่วโมงเลยตลอดไม่ได้พักเลยแล้วไม่ได้ OT ด้วยเพราะว่าเราต้องทำทุ่มเทกับมันมากแต่วันอาทิตย์ก็มาบทคือวันเสาร์ไม่ได้นอนเช้าวันอาทิตย์มาถึงเช้าวันอาทิตย์ก็ยังมาบทลากตัวเองมาบท ทั้งที่เราไม่ได้นอนนั่นแหละ48ชั่วโมงก็มาบทเพราะว่าเชื่อว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังเราการที่เราไปนอนเนี่ยเราก็ได้แค่ร่างกายฟื้นแต่วิญญาณเรามันไม่มีกำลังเราก็พึ่งพาพระเจ้ามาที่บทปรากฏว่าก็รู้สึกหนักใจก็โทรมาหาพี่แบบอีกทั้งที่ก็อยู่โบสถ์ที่ท้องถิ่นนะคะที่ชลบุรีทีนี้เนี่ยพี่แบบก็บอกว่าปิ๊มถ้างานที่มาจากพระเจ้าอ่ะมันจะมีสันติสุขในใจนะหนูคิดว่าที่หนูทำอยู่หนูมีสันติสุขในใจไหมถ้าหนูมีสันติสุขในใจหนูก็ทำไปแต่ถ้าหนูไม่มีสันติสุขในใจต้องเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยลองหาที่ใหม่ดูนะเราก็เริ่มคิดเป็นแล้วว่าอย่างเงี้ยเราต้องเลือกที่ใหม่แล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าลาออกจากที่เก่าแล้วไปหาที่ใหม่เริ่มมีสติปัญญาขึ้นนะคะหลังจากรู้จักพระเจ้ามาระยะหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แบบว่าไปหางานใหม่ก็พระเจ้าก็อวยพรงานที่ดีมากสวัสดิการดีกว่าที่เดิมอีกแล้วก็มีลูกน้องไม่ต้องทำคนเดียวมีลูกน้องสั่งลูกน้องได้อะไรได้แล้วเป็นคนที่ชอบเอาชนะแล้วเป็นหัวหน้างานอะไรจะเกิดขึ้นคะโอ้โหใหญ่มากในบริษัทแล้วตอนนั้นก็เป็นคริสเตียนแล้วนี่พวกเธอรู้ไหมเนี่ยเพราะพวกเธอเป็นอย่างงี้ฉันน่ะอยากจะบอกให้รู้นะว่าอย่างงี้เธอต้องฟังฉันอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะสั่งบงการทุกชีวิตในที่ทำงานว่าจะต้องเป็นตามที่บอกแล้วลูกน้องสามารถขัดหัวหน้าได้ไหมคะไม่ได้แล้วลูกน้องสามารถบอกหัวหน้าได้ไหมคะหัวหน้าคะแรงไปไหมอะไรเงี้ยลูกน้องก็ไม่กล้าบอกใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเราอะดีเขาเชื่อฟังเราเพราะว่าเราอะดีเขาทำตามเราเพราะว่าเขาเห็นด้วยกับเราแต่เราไม่ได้คิดเลยว่าที่เขาทำตามเราอะเขาขมขื่นใจแค่ไหน ทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นคนที่คิดมากแล้วก็เริ่มคิดมากคิดไม่จบคิดตลอดแล้วทำงานก็จะมีคนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลูกน้องอย่างนั้นหัวหน้าอย่างนี้แผนกนู้นอย่างนั้นอย่างนี้จะคิดประมาณว่าถ้าเขามาพูดอะไรกับเราสักประโยคนึงเนี่ยเขาคิดอย่างนี้แน่เลยเขาต้องว่าเราแน่เลยเขาต้องด่าเราแน่เลยอ๋อเป็นอย่างนี้สิอะไรเงี้ยจะคิดไปทั่วเลยค่ะคิดไม่รู้จะคิดไปทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตัดข้อกรรมเวรกรรมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของที่บ้านเนี่ยพ่อเนี่ยมีญาติที่มีอาการทางจิตอยู่แล้วนะคะก็มี DNA ทางด้านนี้เข้ามาในเลือดในสายเลือดนะคะก็จะทำให้เป็นคนที่คิดมากสับสนซับซ้อนในชีวิตวุ่นวายไปหมดนะคะแต่พอระยะหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ละก็เกิดอาการคุ้มคลั่งคือนอนไม่หลับมาเป็นอาทิตย์อันนี้ต้องฟังจากสามีนะคะอาการเป็นยังไงครับก็เวลานอนตอนเข้านอนเนี่ยทุ่มสองทุ่มเนี่ยเข้านอนครับแต่พอดึกๆเขาหายไปแล้วผมเองต้องคือตอนแรกๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับพอ
คืนถัดไปเนี่ยต้องคอยระวังเขาแล้วก็คอยดูติดตามเขาว่าเขาทำไมเขาถึงไม่ยอมนอนนะครับเพราะไม่ยอมนอนมากๆเนี่ยร่างกายมันก็มีเอฟเฟกต์ครับมันก็ร้องออกมาครับร่างกายเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับคนเสียสติครับเวลาที่ร้องไห้นี่ก็คือร้องแบบมากกว่าคนปกติคือทำอะไรมากกว่าคนปกติครับอย่างหัวเราะก็เหมือนกับคนที่เขาเรียกอะไรเสียสติไปแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ยอมนอนด้วยให้นอนก็ไม่นอนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปเจอน้องที่เป็นคริสเตียนด้วยกันเขาเป็นพยาบาลอยู่เขาก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอที่นี่นะที่ศรีราชาเราก็พากันไปน้องนั้นก็พาเราไปด้วยพอไปถึงหมอก็แอดมิดฉีดยานอนหลับไป3วัน3คืนพอตื่นขึ้นมาก็ให้กินยาอีกยานี่หลายเม็ดนะครับเยอะมากเลยครับแล้วก็ฉีดยาด้วยนะครับพอหลังจากนั้นอยู่โรงพยาบาลน่าจะประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ได้หมอก็ให้กลับบ้านมารักษาตัวที่บ้านแต่ว่าระหว่างที่กลับมารักษาตัวที่บ้านเนี่ยเขากลายเป็นหุ่นยนต์ไปครับตัวแข็งทื่อแล้วก็ถ้าอยู่เฉยๆก็จะหลับจะนอนถ้าบอกว่าให้ทำให้ล้างหน้านะโอเคล้างหน้าเขาก็ล้างอยู่อย่างนั้นนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้คิดเองไม่ได้ครับประมาณนั้นแล้วก็ประมาณ5 ปีกับ6ปีที่รู้จักกับพระเจ้ามาแต่ผมไม่เชื่อลองอธิษฐานดูคือเห็นเขาเป็นอย่างนั้นผมไม่ไหวเลยเหมือนกันแล้วก็ทำให้แล้วลูกอีกครับผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ลองดูสักครั้งแล้วกันอธิษฐานกับพระเจ้า ให้พระเจ้าเนี่ยรักษาเขาพระเจ้ามีจริงนะถ้าพระเจ้ามีจริงรักษาเขาแล้วผมจะยอมพอผมอธิษฐานแล้วประมาณ2หรือ3วันนะครับผมพาเขาไปหาหมอพอหมอตรวจจากที่เมื่อก่อนหมอบอกว่าต้องฉีดยาแล้วก็กินยาอย่างน้อยเนี่ย3ปีอาการถึงจะดีขึ้นหรือว่าหายอัศจรรย์จริงผมเองไม่น่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยพอผมอธิษฐานแล้วพาไปหาหมอบอกว่าลดยาให้เหลือเม็ดเดียวอ่ะไม่ฉีดยาด้วยอ่ะยาตอนนั้นผมเองก็ยังนั่งงงอยู่หมอก็งงเหมือนกันแต่ผมคิดว่าหมอเนี่ยคงไม่เชื่อว่าหายจริงก็เลยให้กินยาอยู่นะครับวิสเพอร์ด็อก12มิลลิกรัมก็คือพอกินยาเนี่ยอาการตอนนั้นเนี่ยคือไม่รับรู้อะไรเลยไม่มีความรู้สึกสงสารเสียใจดีใจไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละคนว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครคนนี้คือใครเพราะว่าตอนเนี้ยหลังจากที่ไม่สบายมาจนหยุดจนยังไม่ได้หยุดลดยาเหลือ1มิลลิกรัมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยจาก12มิลลิกรัมเนี่ยเรารู้เลยว่ายาเนี่ยทำงานยังไงก็คือว่าเมื่อสมองเราแกว่งมากๆคิดมากๆจนเราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถหยุดความคิดของเราได้เราก็เลยไม่นอนพอเราไม่นอนหมอก็เลยต้องให้ยาเพื่อให้นอนพอให้นอนแล้วแลยังจะไม่ดีขึ้นตามความคิดของหมอก็จะพยายามให้ยาอีกเพื่อให้หยุดทุกอย่างไว้ไม่ให้สมองมันทำงานแล้วสมองมันอยู่ข้างในเขาไปสั่งข้างในสมองนะคะยามันเข้าไปสั่งข้างในสมองทำให้พอเราได้ยาแบบนี้เนี่ยเราก็ได้รับเอฟเฟกต์ของยาแล้วก็คือตอนแรกๆนี่ไม่รู้ว่าคนนี้คื
สามีเป็นยังไงก็มีคนบอกนั่นนี่สามีนะจำได้ไหมเขาบอกว่าสามีเราก็รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้นั่นแหละว่าสามีจำได้ไหมเออจำได้เมื่อกี้บอกอยู่นึกออกไหมคะแต่ว่าคนนี้แม่แม่เป็นยังไงล่ะรู้แล้วพ่อแม่แล้วพระเจ้าก็ดูแลเราพระเจ้าก็ให้เราดูละครดูอะไรทำให้เราก็ได้เข้าใจความสัมพันธ์จากว่าอันนี้เพื่อนนะอันนี้สามีนะอันนี้ลูกนะเราต้องดูแลเราต้องรักเขายังไงเป็นยังไงแต่ว่าที่สำคัญก็คือยากินทุกวันหลังจากที่หมอหยุดฉีดยาหยุดอะไรแล้วให้12มิลลิกรัมเนี่ยกินทุกวันเพราะนั้นยาออกฤทธิ์ทุกวันเราจะจำได้แค่วันต่อวันจำย้อนหลังไม่ได้อย่างวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยคือสามีเราเขาสงสารเราเขาแคร์เราแต่พอวันพรุ่งนี้คนนี้ใครนะอะไรทำไมนึกไม่ออกเลยแล้วแบบอาจารย์ผาจะได้ยินบ่อยมากก็คือจะพูดว่าไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเลยไม่เข้าใจอะไรเลยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมพระเจ้าเป็นแบบนี้ทำไมพระเจ้าไม่คุยด้วยแล้วอ่านพระคัมภีร์จากที่แต่ก่อนที่อ่านมาเยอะแยะมากมายจำไม่ได้เลยแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ก็อ่านเหมือนเด็กอนุบาลนะคะอ่านออกเขียนได้แต่ไม่เข้าใจความหมายจับใจความไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็มาโบสถ์ก็ยังมาโบสถ์อยู่ทั้งที่ตอนแรกหมอบอกว่าให้หยุดมาโบสถ์สักระยะนะเพราะว่าบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับที่มาโบสถ์บ่อยๆเราก็ได้รับความคิดนั้นเข้ามาในสมองก็จะจำไว้ว่ามาโบสถ์บ่อยๆแล้วเลยเป็นแบบนี้ไอ้สมองมันจำทุกเรื่องค่ะอะไรเข้ามาในหัวนี่มันจำหมดเราก็แบบจำมาโบสถ์แล้วนี่แต่ว่าก็เป็นแผนการของพระเจ้านะคะที่ให้เรากินยา12มิลลิกรัมเนี่ยทำให้เราจำได้วันต่อวันเราก็ลืมไปอีกเราก็อ้าวแล้วมันเป็นยังไงล่ะเราก็พระเจ้าอีกวันรุ่งขึ้นเราก็จำแต่พระเจ้าได้อย่างเดียวเราก็พระเจ้าลูกจะทำยังไงเนี่ยงานก็ไม่มีแล้วพอไม่สบายเนี่ยจากที่ทำงานดีๆนะคะเงินเดือนหลายหมื่นแต่ว่าพอไม่สบายเนี่ยเราป่วยเรานอนตลอดเราหลับตลอดใครจะจ้างอะคะเขาก็ไม่ได้เลิกจ้างเราเขาไม่ได้ไล่เราออกแต่เขาไม่จ่ายค่าจ้างแล้วเพราะว่าหยุดเกิน30วันเป็นเรื่องปกติพ่อก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองออกมาทำร้านอาหารกับพ่อเถอะตอนนั้นไม่เชื่อฟังสามีไม่ได้ถามสามีก่อนคิดเอาเองเลยเชื่อพ่อคือคนที่รักเราที่สุดเพราะเราดูละครพ่อรักเราที่สุด เราก็เชื่อว่าพ่อรักเราที่สุดเราก็เชื่อพ่อออกมาเลยมาทำร้านอาหารกับพ่อก็ไม่ประสบความสำเร็จอ้าวพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าก็ต้องอวยพรให้รวยนะอวยพรให้เรามีเงินเยอะๆนะพระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งทำไมพระเจ้าไม่ทำล่ะพ่อคนนี้คือพ่อเขาหวังดีกับเราแต่ว่าเราเชื่อคำพูดเขาไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงเราพอเจ๊งเขาก็ไม่เลี้ยงเราแล้วเขาก็ไม่ให้เงินเราแล้วแล้วทำยังไงดีปรากฏว่าก็พระเจ้าก็อวยพรให้งานทำให้ได้งานที่ใกล้โรงเรียนลูกสามารถไปรับไปส่งลูกได้แล้วก็วันต่อวันกับพระเจ้าจริงๆเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะมันคิดไม่ออกพระเจ้าก็บล็อกความคิดทุกอย่างที่ฟุ้งซ่านไปหมดแล้วเราก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวฉันต้องไปรับลูกเช้านี้ไปส่งลูกเป็นส่งลูกเสร็จก็ไปทำงานก็ยังเป็นหุ่นยนต์อยู่แต่ไม่รู้ทำไมสัมภาษณ์งานผ่านได้ไงไม่รู้ตอนนั้นได้มาอยู่ที่คิดจักรยุพคุณแล้วเนาะใช่ตั้งแต่ไม่สบายนะคะก็มาที่คิดจักรยุพคุณมาที่โบสถ์ที่กรุงเทพที่นี่เลยมาทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ฟังซีดีเอาด้วยคือมาฟังสดเลยเพราะว่าบางครั้งก็มีแบบมาฟังมาแบบรู้สึกว่าพระเจ้าจริงๆแล้วฟังซีดีเอาก็เหมือนกันนะก็เคยลองนะคะว่าลองดูซิมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเรามาฟังวันอาทิตย์สดๆเนี่ยมันได้รับถ้อยคำทันเหตุการณ์มากกว่าที่เรามาดูผ่านซีดีนะคะทีนี้เนี่ยก็พอทำงานพระเจ้าก็อวยพรให้โรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนลูกแล้วก็เช้าไปทำไปส่งลูกไปทำงานเขาให้เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
แต่เราไม่ได้ฝึกอบรมเขาค่ะมีหน้าที่หาคนเข้าฝึกอบรมแล้วก็เซิร์ชเน็ตแล้วก็เซิร์ชได้เบอร์จดแล้วก็โทรงานมีอยู่แค่นั้นหมดวันแล้วไม่ได้ทำอะไรทำแค่นี้แล้วก็ไปรับลูกวันรุ่งขึ้นทำยังไงหมอก็เริ่มลดยาลงแล้วก็เริ่มจำได้แล้วก็ทำเหมือนเมื่อวานทำยังไงวันนี้ฉันก็จะทำอย่างนั้นหาเบอร์จดโทรพูดเป็นสคริปต์อะค่ะเราจะมีประชุมวันนั้นวันนี้นะคะขอเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะขอบคุณค่ะแค่นั้นไม่ต้องอะไรมากมายเขามาไม่มาก็เรื่องของเขาเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็พยายามทำดีที่สุดแต่ไม่ผ่านทดลองงานอ้าวพระเจ้ายังไงล่ะเนี่ยแล้วลูกจะมีตังค์ไหมเนี่ยแต่เขาก็จ่ายล่วงหน้าเดือนนึงเท่ากับว่าเราทำงาน4เดือนเราได้5เดือนดีกว่าไหมคะสมองก็แข็งแรงมากนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีรายได้เข้ามาพอไม่ผ่านทดลองงานปุ๊บเราก็หางานใหม่ก็จำไม่ได้หรอกอะไรแต่ละวันเป็นยังไงไม่รู้จำได้แค่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ารักเราเพราะว่าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็พี่แบบก็ให้พระคัมภีร์กับซีดีที่เป็นฉบับเดียวกันนะคะมาอ่านตอนนั้นก็ว่างงานเพราะว่าไม่ผ่านทดลองงานก็ว่างงานก็อ่านพระคัมภีร์อ่านฟังไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยเป็นฉบับเดียวกันก็อ่านไปทั้งที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่ก็อ่านไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราฟังเสียงพระเจ้าเองไม่ได้เราต้องเชื่อสบอย่างเดียวเราก็ทำตามแล้วกันเราก็ฟังจนหมดพันธสัญญาใหม่อะค่ะฟังแต่ละวันก็ฟังไปแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้ได้งานใหม่ทีนี้ก็ทำงานเป็นแบบเนี้ยทำงานได้เงินเดือน 20,000 กว่าได้มาเป็นหัวหน้างานแต่ปรากฏว่าก็ไม่ผ่านทดลองงานอีกเราก็อ้าวพระเจ้าอีกแล้วเหรอพระเจ้าจะอวยพรจริงไหมเนี่ยก็เริ่มมีความสงสัยเข้ามาว่าเอ๊ะฉันจำได้นะว่าฉันเคยไม่ผ่านทดลองงานคราวนี้ก็ไม่ผ่านทดลองงานอีกแล้วก็เริ่มจำได้แล้วนะว่ามาโบสถ์เนี่ยเลยเป็นแบบนี้แล้วก็เริ่มจำได้ว่าตั้งแต่รู้จักพระเจ้ามาเนี่ยสามีก็เคยบอกเลิกพอฤทธิ์ยาเริ่มอ่อนลงแล้วนะคะความจำเริ่มกลับเข้ามาแล้วเริ่มคิดมากแล้วเพราะว่าความคิดมากเนี่ยยังอยู่เพียงแต่ถูกหยุดไว้ให้เฉยถูกแอบไว้ให้เฉยแต่ไม่ได้ถูกเอาออกไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่โบสถ์ก็พาตัดกรรมลบคำสาปแช่งทุกอย่างอะไรทุกอย่างแล้วก็พาพ่อแม่มารับเชื่อตัดกรรมให้พ่อแม่ถวายลูกให้กับพระเจ้าแล้วก็มอบให้กับสามีให้สามีเป็นผู้นำครอบครัวตอนนั้นก็สามีก็มา รับเชื่อแล้วมาโบสถ์แล้วนะคะก็ทำให้แบบว่าเริ่มมีความเชื่อสามีมากขึ้นไม่ดูถูกสามีละเพราะว่าเขาเชื่อพระเจ้าแล้ว ก็พูดอะไรก็ฟังหมดเลยค่ะ อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าสามีบอกกินข้าวก็กินข้าวก็ได้ทีนี้พ่อแม่รับเชื่อโอ้ชีวิตสดชื่นมากทั้งที่ยายังเหมือนเดิมนะคะชีวิตดูสดชื่นหน้าตาดูสดใสมีความกระตือรือร้นแอคทีฟไม่แข็งทื่อไม่สดชื่นเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแต่พอกลับบ้านไปก็ซึมอีกนะคะก็เป็นอีกแล้วที่โบสถ์ก็เลยพาเจิมน้ำมันทำไม้กางเขนทั้งแต่หัวจดเท้านอนทำทุกวิถีทางเพราะพี่แบบก็เป็นห่วงมากๆนะคะรับไฟแบบเยอะมากนะคะตอนนั้นเราก็งงอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าโอ้พระเยซูอยู่กับเราเว้ยไม้กางเขนเพียบเลยโอ้ยพระเยซูอยู่แน่นอน รู้เลยว่าพระเยซูอยู่ด้วยแน่นอนแต่ก่อนนะสามีเนี่ยต้องบอกรักทุกวันนะคะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็จำไม่ได้แล้วคนนี้เป็นใคร
ทีนี้เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่แบบนะคะที่เชื่อฟังพระเจ้ามากๆแล้วก็ทำพิธีอะไรอย่างนี้ให้ก็ทำให้แบบว่าได้รับคำตอบกับพระเจ้าแบบรู้ว่าโอ้พระเยซูอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าทุกวันจะถามพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับลูกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยทำทีนี้ก็พอมาตอนนี้ก็เริ่มมาให้ขอคำปรึกษาจากที่โบสถ์อยู่เสมอตอนนี้ก็ลดยาเหลือ1มิลลิกรัมแล้วแล้วก็สมองก็ถูกเปิดออกแล้วก็พอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาขอคำแนะนำจากพี่แบบเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยนะคะแล้วพี่แบบก็แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการข้ามเส้นว่าข้ามเส้นแล้วมันจะดียังไงอะไรเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับเราหลุดจากที่เก่าลบล้างที่เก่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะจากความมืดที่เราเกิดมาเราอยู่กับความบาปใช่ไหมคะเราก็มีความมืดเราก็ย้ายไปสู่ความสว่างแล้วฉันก็เชื่อตามนั้นว่าเป็นจริงว่าพระเจ้าพูดผ่านพี่แบบเพราะว่าทุกครั้งที่จะปรึกษาสตาร์บอร์ดหรือว่าจะปรึกษาสบอนะคะก็จะแบบอธิษฐานก่อนเสมอทีนี้เนี่ยก็พอพี่แบบบอกก็เชื่อตามนั้นแล้วก็ไปทำทีนี้พี่แบบบอกว่าให้ทำที่ไหนก็ได้ตอนแรกเราก็คิดว่าจะทำที่บ้านแต่ว่าการที่เราจะย้ายจากความมืดไปสู่ความสว่างแล้วทำที่บ้านเดี๋ยวบ้านฉันจะสว่างบ้างมืดบ้างจะทำยังไง ก็เลยไปทำข้างทางนะคะข้างถนนนะคะให้มืดมันอยู่ที่ถนนข้างๆไปตรงกลางถนนก็สว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สมองจริงๆแล้วอยากจะบอกสมองมันทำงานตามตาหูจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยมันจะรับรู้ข้อมูลเข้าไปแล้วมันเป็นประมวลผลแล้วมันก็จะสรุปออกมาให้เราแต่ถ้าเราใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะสรุปข้อมูลที่ไม่ดีให้กับเราแล้วเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเวลาที่ดิฉันทำเอข้ามเส้นเนี่ยนะคะก็ฉันก็ใส่ความข้อมูลเข้าไปในสมองว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในความมืดเราอยู่ในความบาปแล้วเส้นนี้แหละจะเป็นเส้นที่ฉันเนี่ยจะก้าวข้ามผ่านความมืดไปได้แล้วความมืดนั้นน่ะจะไม่มีในฉันอีกแล้วฉันก็จะอยู่กับความสว่างตลอดและหลังจากที่ข้ามเส้นนะคะก็ทำให้ความคิดที่ขมุกขมัวความจำที่จำไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยออกหรือว่าคิดได้แต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ลบเลือนไปเป็นเหมือนเป็นความคิดที่ได้ยินแค่เบาๆได้ยินนะคะแต่เบาๆเหมือนความคิดที่เป็นสีเทาๆเริ่มมีสีขาวเข้ามาปนไม่ได้มีสีดำอย่างเดียวแล้วก็เราเริ่มเห็นแสงสว่างอยู่ปลายทางว่าทางออกอยู่ตรงไหนแล้วพระเจ้าก็จัดเตรียมนะคะดิฉันทำงานธุรการเป็นครู3โรงเรียนเนี่ยจะต้องแบบอาทิตย์ละโรงเรียนก็จะใช้สมองจำแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วไปที่ไหนจะต้องจำเส้นทางให้ได้เพราะว่าแต่ก่อนตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเจ้าให้ทำงานที่นึงเนี่ยก็จะเดินทางไปกลับก็จะจำได้ไม่นอกเส้นทางเลยค่ะเพราะไม่สามารถ นะคะแต่ทีนี้พระเจ้าก็อวยพรพอเริ่มลดยาหมอเริ่มมั่นใจว่าเออมันหายได้จริงๆหมอเลยกล้าลดยาแต่อยากจะบอกตรงนี้อีกนิดนึงนะคะว่าตอนลดยาแล้วก็กลับมาเป็นอีกรอบนึงนะคะกลับมาเป็นอีกรอบนึงเพราะว่าความคิดยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนยังไม่ได้ถูกตัดกรรมนะคะพอกลับมาเป็นอีกรอบนึงก็เลยเอาเจิมพระเยซูเยอะๆก็เลยดีขึ้นแล้วก็หายแต่ว่าหมอยังไม่เชื่อนะคะทีนี้เนี่ยก็หมอก็ลดยาเราก็ได้รับการเจิมทำงานแต่ละที่เนี่ยอาทิตย์ละที่ใช่ไหมคะก็เราก็จำได้ว่าไปที่ไหนที่ไหนทีนี้พอครับในเรื่องของความจำเนี่ยเขากลับขึ้นมาจริงๆครับอย่างคำพยานในวันเนี้ยเขาเขียนออกมาได้หลายหน้ามากเลย 3-4 หน้ามากละเอียดมากทั้งที่ผมเองอ่ะก็เคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วแต่ผมจำไม่ได้ ผมเองก็ เขาจำได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจ ครับผมโอเคมีคำพยานอีกคำพยานหนึ่งก็คือในเรื่องของเรื่องงานนะครับหลังจากที่ผมอธิษฐานแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงว่าเราก็รักษาเขาได้ในตอนนั้นผมตกงานอยู่
ก็เลยของานกับพระเจ้าทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็หางานสมัครงานเนี่ยถ้าผมคิดว่าพี่น้องเนี่ยเคยสมัครงานมาก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าก็จะรู้นะครับว่าเป็นยังไงหางานเยอะมากครับแล้วก็สัมภาษณ์ก็เยอะแต่ก็ไม่ผ่านไม่ได้นะครับหรือถ้าได้เงินเดือนที่ขอไปก็จะถูกต่อรองครับหลังจากที่ผมเชื่อแล้วผมของาน1เดือนครับได้แล้วแล้วเงินเดือนที่ขอไปให้มากกว่าที่ขออีกโอ้โหขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้าผมมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นอีกครับหลังจากนั้นในระหว่างเชื่อได้1ปีนะครับในระหว่างนั้นผมก็ยังอ่อนแออยู่เป็นมนุษย์นะครับก็ยังมีดื่มเหล้าอยู่นะครับพอเข้าปีที่2ไม่ไหวแล้วพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยขอจริงๆพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยให้ผมเลิกดื่มเหล้าได้ก็อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกปกติแล้วเนี่ยที่ทำงานเนี่ยครับจะมีเพื่อนอยู่2กลุ่มก็คือเป็นคนญี่ปุ่นเป็นเจ้านายก็จะพาไปกินเสมอแล้วเราก็เป็นคนขี้เกรงใจนะครับขัดไม่ได้ก็ยังมีความอ่อนแอตรงนี้อยู่นะครับทางด้านที่มาเชื่อแล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นเพื่อนในที่ทำงานด้วยกันปกติแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่มาทำงานเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแต่ว่าอายุการทำงานของญี่ปุ่นที่จะอยู่ในเมืองไทยก็คือ 3-5 ปีถึงจะเปลี่ยนครับแต่หลังจากที่ผมอธิษฐานขอเลิกเล่าแล้วเนี่ยญี่ปุ่นคนนั้นน่ะมาทำงานยังไม่ถึงปีแล้วถูกเปลี่ยนกลับ ญี่ปุ่นคนใหม่มาเนี่ย เขาแพ้แอลกอฮอล์ครับ ดื่มไม่ได้ โดนตัดไปหนึ่ง ยังเหลือเพื่อนอีก3คนนะครับในกลุ่มในบริษัทคนแรกครับลาออกคนที่2ถูกส่งตัวไปทำงานที่อื่นคนที่3ครับลาออกอีกครับหมดครับหมดเลยเลิกดื่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ถึง1ปีก็โดนปรับขึ้นนะขึ้นตำแหน่งด้วยแล้วก็เลื่อนเงินเดือนขึ้นทั้งที่น้องที่ที่อยู่บริษัทที่ทำงานมาก่อนเนี่ย 6-7 ปีถึงจะได้ปรับตำแหน่งขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าจัดเตรียมจริงครับแล้วก็มีคำพยานเรื่องของลูกครับที่ว่าเขาอยากเรียนกีตาร์ตั้งแต่7ขวบผมเอง2คนไม่มีความรู้เรื่องดนตรีครับจะเรียนไปทำไมลูกเรียนเพื่ออะไรเรียนแล้วไปได้อะไรสู้ไปเรียนพวกคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษไม่ดีกว่าเหรอและอีกอย่างนึงเงินเราก็มีพอประมาณที่จะเก็บไว้เรียนหนังสือนะกินข้าวนะเราก็ไม่ได้สนับสนุนตรงนั้นแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปแอบอธิษฐานหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับพอตอนนั้น7ขวบแล้วพอรับเชื่อตั้งแต่4ขวบครับเรื่องรู้ถึงพ่อของปิ๋มเป็นตาของฟิลเขาก็สนับสนุนเรื่องทุนในการเรียนแล้วก็อุปกรณ์ทีนี้พอได้เงินมาแล้วก็พาเขาไปที่เรียนโรงเรียนดนตรีแต่เขาไม่ได้เรียนกีตาร์อาจารย์ที่นั่นเขาบอกว่าเขายังเด็กเกินไปก็เลยให้เรียนคีย์บอร์ดเรียนคีย์บอร์ดได้น่าจะ2เดือนครับเลิกเพราะเขาไม่ชอบอยู่แล้วพอหลังจากนั้นมาประมาณอายุ10หรือ11ขวบเขาก็ร้องอีกอยากเรียนผมเลยบอกว่าอธิษฐานสิลูก ก็ได้ตามที่เขาขอจริงๆครับทั้งกีตาร์ทั้งการเรียนทุนการเรียนแล้วก็ที่ไปเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนของ KPN ด้วยนะครับแล้วเขาก็ตั้งใจจริงๆมุ่งมั่นจริงๆเรียนแล้วก็มีอาจารย์สอนเขาหลายคนทั้งที่โรงเรียนด้วยเขาแล้วก็เรียนทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับจนผมเองก็ถ้านับปัจจุบันนี้ถ้าคิดย้อนกลับไปเอ๊ะแล้วเขาเรียนเพื่ออะไรเรียนไปทำไมแต่วันนี้ผมรู้แล้วครับเขาเข้ามาอยู่ในทีมนมัสการพอดีช่วงนั้นเนี่ยทางคริสตจักรต้องการมือกีตาร์ไฟฟ้าพอดีพี่แบบก็เลยให้มาเข้าต้องขอบคุณพี่แบบด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าด้วยครับก็วันนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยถึงจัดเตรียมอย่างดีนะครับทุกอย่างมีการจัดเตรียมเป็นขั้นเป็นตอนครับผมเราจะทราบคำตอบตอนที่เลยตอนหลังสุดขอบคุณพระเจ้าครับแต่อยากจะบอกตรงนี้นิดนึงนะคะจนช่วงที่เราอย่างบางทีเราจะคิดว่า
อยู่กับพระเจ้านี่เราต้องรวยเราต้องดีเราต้องเพอร์เฟกต์เราต้องเลิศแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าให้สันติสุขในใจเรามากกว่าความพร้อมในสิ่งรอบตัวเรานะคะพระเจ้าให้ความพร้อมภายในวิญญาณของเราที่เรานั้นจะไปถึงที่เวลาที่พระเยซูมารับเราที่เราจะไม่พลาดไปนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็มีความรู้สึกว่าตกงานมาเป็นปีเนี่ยพระเจ้าแล้วจะรวยได้ยังมันไม่รวยอ่ะแล้วมันจะดียังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมาโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงก็มา2วันด้วยมาทั้งส่งลูกซ้อมนมัสการวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็มาโบสถ์อีกเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราไกลบ้านเราก็มานะคะเพราะว่าการเลี้ยงดูนี่สำคัญข้อมูลที่ใส่เข้าไปในหัวเราก็สำคัญเราต้องเลือกข้อมูลที่ใส่เข้าไปในหัวเราด้วยว่าเป็นข้อมูลที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปเอาข้อมูลอื่นๆที่มันปนเปื้อนมาเราก็จะได้สิ่งปนเปื้อนเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินทองนะคะเพราะว่าอย่างชีวิตของดิฉันเองเนี่ยครอบครัวมีความสุขมาโบสถ์ด้วยกันมีใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวก็มีความสุขมากกว่าที่เราจะมีเงินทองมากมายนะคะตรงที่พูดว่าที่ตั้งแต่ข้ามเส้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่รู้ได้เลยรู้สึกได้เลยก็คือบทสนทนาที่โต้ตอบกับคุณแม่ค่ะอยากให้เล่าตรงนี้ด้วยค่ะก็มีอยู่วันนึงแม่เขาเปิดทีวีเสียงดังแล้วก็กลับบ้านมาก็ได้ยินทีวีดังมากแล้วก็เขาเปิดฟังข่าวการเมืองเขากำลังถกวิจารณ์กันด่ากันแม่ก็ด่าด้วยเต็มที่เลยค่ะด่ากับทีวีนะคะแต่เราเนี่ยได้ยินเต็มหูเลยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหเราก็ตรงๆนะคะแม่ทำไมเปิดทีวีเสียงดังจังเลยแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเหรอคะมันเรื่องเลยทำไมเสียงดังอย่างนี้ไม่รู้จักเวลาไม่รอดูทั้งหมดอะไรจะคิดอยู่ในใจเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะแต่ไม่พูดแต่ว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเรารู้ว่าเราต้องกล้ายอมรับความจริงว่าเรารู้สึกยังไงเราพูดออกไปตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมแต่ว่าเราก็ต้องพูดด้วยความรักไม่พูดด้วยการทำลายกันเราก็พูดออกไปตรงๆว่าแม่ทำไมเปิดทีวีเสียงดังจังเลยแม่ก็ไม่รู้เป็นไรทีวีอยู่ดีๆมันก็เสียงดังขึ้นมางงเลยมีอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับตรงนั้นมุกแม่อะไรอย่างนี้เราก็คิดว่ามุกแม่เขาแบบว่าอยากจะให้เราไม่อะไรเขาก็ลดเสียงให้เราเราก็รู้สึกดีแต่เสียงยังดังอยู่ค่ะลดแล้วแต่มันก็ยังดังอยู่เพราะว่าเขาชอบดูนึกออกไหมคะเหมือนคนเชียร์มวยอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดดังๆรถเขาก็จะยังดังอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าทำไงดีลูกไม่อยากรังเกียจแม่นะลูกรักแม่นะแต่ว่าลูกไม่ไหวอากาศบรรยากาศอย่างนี้ลูกไม่ชอบเลยพระเจ้าช่วยลูกด้วยก็อธิษฐานอยู่ในใจนะคะในความคิดของเราเนี่ยเราก็คิดถึงพระเจ้าว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้ปรากฏว่าไม่ถึง2นาทีค่ะแม่รู้สึกง่วงนอนโอ๊ยทำไมมันง่วงอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยทำไมมันง่วงจังเลยเนี่ยโอ๊ยปิดทีวีนอนดีกว่านอนไปซะเฉยๆอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วก็หลับไปเลยอย่างรวดเร็วดิฉันก็โอ้โหพระเจ้าขอบคุณมากแต่ว่าพระเจ้าอันนี้คือการที่เราหลบจากปัญหาแต่เรายังไม่ได้ออกลบเอาชัยชนะมาให้พระเจ้าเรายังรู้สึกไม่ดีกับแม่อยู่เราจะต้องไวกว่านี้แล้วก็พอข้ามเส้นเนี่ยก็ทำให้หลังจากข้ามเส้นเนี่ยก็ความคิดที่เป็นแบบเนี้ยก็มีสถานการณ์ที่แม่โทรมาขอความช่วยเหลือให้ส่งอีเมลให้หน่อยอะไรเงี้ยแม่ต้องการด่วนเลยนะเร่งเราอีกแล้วแต่ว่าความคิดที่แบบงุกงิกงุกงิกงุกงิกยุกยิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวหนูดูทาง iPad ให้ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะโทรบอกนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่จริงๆแล้วแม่ก็อยากได้แม่ก็พูดต่ออีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ฟังผ่านๆไปไม่ได้ไปยุกยิกอะไรกับความรู้สึกของแม่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรกับความรู้สึกของเขาแค่รับฟังเขาพูดมาอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้ว่าเราข้ามเส้นเนี่ย
ความคิดมันไวจริงๆเลยอะค่ะก็ฟิลเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นนักกีฬาก็เขาเองมีความชอบอยู่แล้วในเรื่องของกีฬาแต่ผมก็สนับสนุนในเรื่องกีฬาครับเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงด้วยก็ทั้งเทนนิสทั้งฟุตบอลทั้งปิงปองอะไรสารพัดนะครับแต่เขาเลือกวิ่งเลือกวิ่งแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เป็นนักวิ่งของตัวโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจะมาแข่งกันทุกปีครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็แข่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้ที่2ของประเทศมานะครับผมขอบคุณพระเจ้าครับ